ข่าวงานบุญวันออกพรรษางานบุญวันออกพรรษาที่บวรสารีอโศกช่วงเข้าพรรษาเวลา3เดือนเป็นช่วงเวลาแห่งการบำเพ็ญเพื่อเพิ่มอธิศีลให้กับตนเองเป็นช่วงที่พระภิกษุอยู่ประจำที่ไม่จรไปไหนเป็นโอกาสให้เป็นโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญบริจาคทานและรับฟังธรรมคำสอนเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่างฝ่ายต่างได้สงเคราะห์กันและกันพรรษานี้มีญาติโยมชาวไผ่สาลีใส่บาตรสมณะชาวอโศกเพิ่มมากขึ้นทุกวันพระมีชาวไผ่สาลีและบริเวณใกล้เคียงเข้าวัดฟังธรรมเพิ่มมากขึ้นกว่าช่วงปกติศาสนาพุทธเป็นแบบอย่างของการอยู่ร่วมรวมกันของสังคมมีญาติธรรมจากพิจิตรพิษณุโลกกำแพงเพชรเพชรบูรณ์ไผ่สาลีนครสวรรค์ได้มาฟังธรรมโดยแต่ละคนต่างเตรียมอาหารมาถวายนักบวชและได้รับประทานอาหารร่วมกันบรรยากาศอบอุ่นเกิดความเป็นพี่เป็นน้องกันแม้ถึงกำหนดวันออกพรรษาพระภิกษุสามารถจรไปยังที่ต่างๆได้แล้วก็ตามญาติธรรมบางคนจะขอพักตบะธรรมไว้ก่อนก็ตามแต่ชาวอโศกทุกบวรจะยังคงมีวัดปฏิบัติรักษาศีลปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องต่อไปและตลอดไป